บ้านนี่ไม่ใช่นะเป็นขนมที่เขาทำไว้ขายคนอินเดียเขากินจริงๆแต่คนอินเดียเนี่ยเนื่องจากเป็นเวจิเทเรียนเยอะเนาะเขาจะบูชาอะไรเนี้ยอย่างบูชาพระพิฆเนศเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบบิดเป็นความเชื่อไทยที่มีทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะเพราะพระพิฆเนศจริงๆอ่ะเขาเป็นมังสวิรัติคือใช่อยู่ดีๆว่าจะมีอะไรอีกนะเฮียขนมอีกอย่างนึงอ่ะลาดูเหรอลาดูโมทากะแต่ขนมอินเดียส่วนใหญ่อ่ะมันถูกผลิตมาจากถั่วนมเนยนี่มันจะไม่มีเนื้อจัดใช่ไม่มีของเราไม่มีแป้งนม 100% ใช้นมแล้วก็คั่วมาแล้วก็ใส่น้ำตาลปกติสมมติว่าเขาใส่100เนี่ยเราตัดเหลือแบบเศษ1ส่วนคือตัดสัดส่วนที่พอจะปั้นได้อ่ะเพราะว่าถ้าน้ำตาลถ้าคนอินเดียกินหวานฮะกินหวานแบบตัดขาเถอะคือกินหวานคือคนอินเดียจริงๆกินหวานแบบกินหวานแบบตัดขาแต่วันนี้เสียใจมากเลยอ่ะทำไมลูกเหลือน้อยวันอาทิตย์รันอยู่3วันหยุดที่ผ่านมาน้องแบงค์ขายแบบตอนแรกยังมีเต็มตู้อยู่เลยวันศุกร์เช็คนะฮะด้านล่างอันนี้ไม่ใช่อันนี้ด้านล่างไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ต้องเป็นอันที่จริงอ่ะมีขนมเยอะมากแล้วก็ยังมีของทานเล่นนะฮะอ้าวเขามีข้าวนี่เขามีข้าวเราไปอยู่ไหนมาทำไมเราไม่เดินมาเมื่อกี้อ่ะฉันอารมณ์เสียฉันก็นึกว่าที่เนี่ยมันจะมีหยาดีเว้ยฉันก็นึกเนี่ยนี่เราก็คิดว่ามีแต่ขนมแล้วจะบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นคนซื้อขนมพวกนี้ที่พาหุรัตอยู่แล้วเนาะแถวลิตเติ้ลอินเดียแถวรอยัลอินเดียแถวนั้นเสร็จปุ๊บราคาที่เนี่ยมันราคาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่ในเมืองเลยเออแต่มันก็จะใกล้กว่าไงสำหรับคนที่อยากถวายของจริงๆอะไรจริงๆแล้วก็จะต้องไม่ต้องไปซื้อในกรุงเทพอ่ะเออเนี่ยหนูถามนิดนึงก็คืออันนี้ก็เป็นขนมที่แบบใช่ใช่เขาเป็นขนมที่คนกินนี่แหละแต่องค์ประกอบของขนมอ่ะมันเอามาถวายเทพได้เนื่องจากไม่ได้มีเนื้อสัตว์ไม่ได้มีเออแต่คนอินเดียกินจริงๆอ่ะคือหวานเธอคือพร้อมปักพร้อมปักอิสุลินทั่วท้องอ่ะพร้อมเป็นเบาหวานใช่ตัดขาคืออันนี้ที่เราอ่ะให้เชฟอินเดียตัดแบบตัดให้เหลือน้อยที่สุดแต่เขาบอกถ้าตัดเลยคือนมอ่ะถ้าเราพวกเนี้ยเขาจะใช้นมเป็นหลักเขาจะใช้ส่วนอย่างเช่นนม100ลิตรให้มันหั่วจนเหลือแบบหั่วเหลือ10แบบเหลือปั้น10โลเงี้ยเพื่อที่มาทำขนมให้เรามันหั่วเสร็จมันก็จะหวานของนมอยู่แล้วใช่ป่ะคะแต่ถ้าเราไม่มีน้ำตาลเลยอ่ะเคยบอกว่าไม่เอาน้ำตาลดิมีค่ะปกติมีดําแบงค์ขายดีมากก็ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีแบบเนี้ยชาต่างๆนะฮะใช่แล้วก็มีเครื่องดื่มในคาเฟ่นะฮะที่สำคัญหันไปดูรูปต่างๆนี้เป็นรูปพระพิฆเนศแอบสแตรคทั้งหมดก็คือใครสนใจซื้อก็สามารถทิ้วกลับบ้านได้จะบอกว่าตอนแรกที่หนูเข้ามาหนูดูไม่ออกเอาเธอดูไม่ออกเหรอเธอไม่มีบุญหรือเปล่า จริงฉันเดินมาฉันก็รู้แล้วนี่เป็นแอบสแตรคพระพิฆเนศแอบสแตรคต้องเบลอนิดนึงใช่ก็จะเป็นหลายๆอริยบทใช่เนี่ยแม้กระทั่งน้องหมีเธอแบบิกมูเตลเขาก็ยังมีก็เป็นมูเตลูแล้วใช่และที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีเครื่องดื่มต่างๆมากมายนะฮะแต่มันมีกิมมิกมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมาสั่งเครื่องดื่มกันเลยนะฮะวันนี้ฉันมาตั้งแต่ก่อน10โมงบาริสต้าเขาขอหมวดเขาวิ่งออกไปซื้อของและเชิญบาริสต้านะฮะเป็นบาริสต้าที่ถูกใจฉันมากอาจจะให้ดูดวงด้วยป่ะใช่บาริสต้าดิฉันดูดวงได้ค่ะแมสได้ไหมคะได้เป็นบาริสต้าที่ถูกเทสนาตาเลียมานะฮะบาริสต้ามีแฟนยังไม่มีครับร้านเนี้ยดีมากๆเลยค่ะฮัลโหลบาริสต้าผู้โสดผู้อกหักกำลังต้องการด่วนเมียดำใจบาริสต้าเฮียช่วยด้วยเนี่ยมาเสียงเปลี่ยนทันทีเลยนะคะอ่ะไหนเรามาพูดหน่อยในเครื่องดื่มตรงเนี้ยมันมีอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือเอาจริงๆคือกาแฟตัวเราอ่ะให้ความเป็นอโรมามากกว่าซึ่งแบบว่าจะโดดเด่นทุกตัวเลยแล้วก็เราจะเป็นเอกลักษณ์ของเราทุกอย่างเลยเอสเปรสโซ่เราก็ทำเป็นเอกลักษณ์ของเราอเมริกาโน่ก็ทำเอกลักษณ์คาปูชิโน่แล้วก็ซิกเนเจอร์อะไรเงี้ยยิ่งเป็นเอกลักษณ์แบบชัดเจนมากเพราะว่ากาแฟที่เรานำมาคืออาราบิก้า100ใส่คาเฟอีนแค่แบบว่าให้คาเฟอีนแค่ 1% พอเองให้ความเป็นอโรมามากกว่าคืออย่างสมมติต้องนอน 3 ทุ่มก็หลับเหมือนเดิมน้อยกว่าชาอีกชาเนี่ย 3-4% คือจะบอกว่ามันมีกลิ่นของกาแฟที่เข้มข้นแหละแต่ในเรื่องของคาเฟอีนอ่ะมันจะต่ำลงสำหรับคนที่แบบชอบแบบ
โลคาเฟอีนเป็นคนได้แบบถ้ามีเอฟเฟกต์กับเรื่องแบบว่านอนไม่หลับใช่อะไรแบบเนี้ยยังไงเนี่ยหัวใจสั่นแต่ถ้าใช่คือกาแฟไม่สั่นเราจะเจอผมมาจะสั่นโอ้ขอดูท่าหน่อยค่ะนี่เป็นรายการอะไรแล้วเนี่ยบอกทำอีจันสื่อรักได้ไหมเดี๋ยวบอกแบบพี่จันขอขึ้นจันพลังแทนจันสื่อรักนะฮะแล้วมันยังมีกิมมิกต่างๆเพราะฉะนั้นเราให้เขาทำให้ดูเลยดีกว่าได้เลยครับนะคะวันนี้อยากให้นาตาเลียดื่มอะไรดีคะอันนี้เดี๋ยววันนี้แบงค์แนะนำเป็นออริจินอลอเมริกาโน่แล้วก็คาปูชิโน่เย็นโอเคได้มาค่ะหนูขอออริจินอลนั้นฉันกินออริจินอลแล้วกันเนาะได้เลยเอ้ยและ CMC Signature นี่เป็นไงฮะเป็นกาแฟเข้มหวานมันซึ่งจะเป็นกาแฟที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเราโดยชัดเจนคือดึงความจะพิถีพิถันในเรื่องของการแบบทำช็อตกาแฟออกมาแล้วก็ผสมผสานกับการแบบให้กาแฟสู้นมจะได้มีรสชาติกับกลมนั้นเอาวันนี้เอา CMC คาเฟ่เอาอะไรคะตากล้องจัดมาได้เลยอยากได้กาแฟสู้นมไหมฮะสู้นมด้วยสู้นมเราสามารถเข้าไปถ่ายด้านไหนเราอยู่ตรงนี้แต่เพื่อความคล่องเขาให้เขาไปแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอก็ได้นะครับได้ข่าวว่าดูไพ่ได้ด้วยหรอใช่ดูไพ่จับยามดูเวลาดูตัวเลขเจอกันค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเรากินกาแฟไปนะฮะอันนี้ดูตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ได้อันนี้ก็ดูตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ได้เหมือนกันเดี๋ยวมาสู้กันค่ะเจอกันเบอร์โทรศัพท์อีชั้นนะฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด2424629ค่ะโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องของนักบวชแม่ชีเกี่ยวกับเรื่องของซันโดความเป็นแบบพุทธศาสนามากคนคนนี้แบบว่าอยู่ในพุทธอยู่ในธรรมครับจริงๆต่อให้สนุกแค่ไหนก็จิตใต้สำนึกของคนที่แบบมีตัวเลขอย่างนี้คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นธรรมะที่ชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งตัวท้ายหรือว่าอะไรฮะไม่จริงๆแล้วเห็นแบบว่าโลดโผนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนชอบมูชอบไปไหว้เจ้า ชอบไปอย่างเงี้ยคือโดยชีวิตแล้วเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายนะแต่เป็นคนสวิงแต่โกรธใครลึกๆอ่ะไม่เป็นคือถ้าเขาไม่เคยเห็นถ้าเขาเดินเข้ามาแบบเฮียอะไรอย่างเงี้ยคนตกเลข2เยอะเขาบอกตกท่าน้ำพอตกท่าน้ำเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะการขับถ่ายเรื่องอะไรให้ระวังเรื่องตั้งแต่ท้องลงไปแล้วก็จะเป็นคนที่อารมณ์สวิงแล้วก็จะเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็เป็นคนที่แบบบทจะสนุกก็สนุกแต่หมดจะแบบอยู่ในโลกส่วนตัวก็โลกส่วนตัวอยู่บ้านเวลาอยู่บ้านเขาจะมีเวลาอยู่บ้านคือชีวิตของฉันเวลาอยู่บ้านฉันเข้าบ้านคือฉันเดินตามรอยมดเธอคนแบบนี้มีรถจะฟิล์มมืดฟิมมืดปะวะมืด ฉันชอบรถสีดำฉันอะไรอย่างงี้อีกเบอร์หนึ่งค่ะอะไรคะข้างหน้าไม่น้ำนะคะ6266945 6945 45หมายถึงว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทำแต่ต้องทำงานตลอดชีวิตแต่จะรวย รวยแน่นอนแต่ต้องทำงานตลอดชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่แบบห่วงทรัพย์ต้องอยู่ในบัลลังก์ตลอดจริงใช่แล้วแต่ก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีบริวารที่ดีมีลูกน้องที่ดีคอนโทรลได้ใช่แล้วก็เป็นที่รักของคนรอบแล้วก็คือนี่เป็นคนที่ชอบทำงานเพิ่งรู้ว่าเราเป็นคนเสพติดการทำงานคือออกจากบ้านไปแต่การทำงานบางคนเขาอาจจะดูเหมือนไม่ทำงานเนอะแต่การไปทำงานคือการไปได้คุยได้ไปเจอได้คอนเนคชั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตัวเลขมันตกคำว่าแบบผู้ให้แสงสว่างแก่คนผู้เป็นโค้ชคนได้ผู้ให้แนวคิดที่ปรึกษาที่ดีได้จากปรึกษาด้านความรักเอาตัวไม่รอดไม่จริงนี่เป็นคนไม่มีดวงเรื่องความรักนะแม้กระทั่งเจอพระอาจารย์ส่วนตัวที่แน่นเดี๋ยวดูดวงพื้นดวงของปีนี้ให้ครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่เพิ่ม0239 0239 2ไม่ได้กินกาแฟอดกิน2ก็คือแม่ชีแต่จะมีอารมณ์สวิง0เนี่ยก็คือความเป็นแบบโลดโผนตัวเองอ่ะเก็บเงินอ่ะได้ส่วนนึงอ่ะก็จะใช้หามาได้เยอะก็ใช้เยอะแล้วก็ใช้เก่งเป็นคนที่แฟชั่นตลอดใช่ใช่มันแต่งหน้าทุกวันมันไม่เคยเห็นวันไหนหน้าโดนแต่คนวันเนี้ยใจเป็นใหญ่ตกเอ็มเพสตกความเป็นแบบผู้หญิงใหญ่ตกเป็นความที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าโตก็โตด้วยตัวเองคือศักดิ์ศรี
รักในศักดิ์ศรีจริงๆอย่างไม่ได้ใช่ใช่เป็นคนที่ฆ่าได้อย่างไม่ได้อันนี้เรียนมาหรือว่าเรียนมาเป็นจริงเป็นจังเลยเป็นจริงเป็นจังแล้วสรุปมีแฟนยังโสดจริงหรอใช่แผลเพิ่งจะแผลสดเลยอ่ะแผลสดเลยเหรอยังไม่ถึง2เดือนเลยจริงหรอเจ็บช้ำมาไปโรงพยาบาลกันทำไมเราไม่ได้กินกาแฟแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็มูช่วงนี้มูหนักมากจริงเหรอฮะมูหนักมูถึงขั้นแบบไปแบบองค์แบบขอองค์พ่อแบบอันนี้เลยว่าขอแบบให้แบบชีวิตเจอรักแท้ชีวิตยังเหงานะอุ๊ยมาแล้วนี่เออต้องเก็บเลยไปขอทำกาแฟก่อนใช่เมย์ใครมาค่ะกาแฟที่นี่นะคะก็คุยพูดคุยกับน้องได้ให้เช็คดวงพื้นฐานได้เลยมีคนส่งติ๊กเกอร์มาบอกเท่าไหร่เอ่ยนี่มากกว่าเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยนะฮะคืออารมณ์ของคนดูไลฟ์ของอีจันก็สวิงเหมือนกันนะคืออีจันพลังงูอ่ะเป็นคนทำงานบนความเป็นศิลปินคือฉันไม่สนใจว่าจะมีคนดูน้อยดูมากค่ะแต่พวกเนี้ยคือพวกที่ติดตามอีจันพลังงูไปทุกที่จริงๆอันนี้เมื่อวานอะไรนะแบบวันจันทร์อะไรนะวันจันทร์พักอะไรนะพักไม่วันอาทิตย์ที่แบบพักดีไม่มีสิทธิ์เลือกแล้ววันจันทร์อ่ะวันจันทร์พักอะไรนะเปิดดูสิพักเพื่อพักเมื่อพร้อมพร้อมพักเมื่อร้อมพร้อมเมื่อรักอะไรไม่อยากพักนี้จุ๊บจุ๊บนะให้เขาทำกาแฟก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะนี่คือขนมไหว้ยังมีหนึ่งสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาเนี่ยแล้วเขาอยากจะไหว้ต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ทำบุญตามศรัทธาเขาไม่ได้บังคับนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีกำลังทรัพย์เยอะเขาก็ไม่แบบว่าจะต้องใส่ร้อยสองร้อยสามร้อยคือมีเท่าไหร่ก็ใส่แต่ในส่วนหนึ่งอันนี้บอกตรงๆสำหรับคนที่เขามาพึ่งหาที่พึ่งทางจิตใจอ่ะในกรณีอยู่ไม่มีอ่ะแต่อยู่เอาใจมาถวายอ่ะเขาก็ไม่ว่านะคือคุณก็ไปทำใช่ทำให้ที่แห่งนี้ได้ที่เป็นที่แบบที่พึ่งทางใจของคุณอ่ะคุณอาจจะได้สมองปลอดโปร่งขึ้นจะได้รู้ว่าจะต้องจัดการกับชีวิตยังไงนะฮะมันก็มีทั้งเทียนแดงธูปนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่เราเจอน้องหนูใช่ที่จะเป็นเนี่ยก็ถวายแล้วก็จะมีกระดิ่งที่ต้นโพเขาก็ให้เขียนชื่อนะฮะมากไปกว่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการในการที่เรารอคอยค่ะทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เรารอคอยเธอจับอันหนึ่งฉันจับอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องไปจุดนะฮะหนูหลับตาจับนะแล้วเดี๋ยวก็ดูก็รอติดตามนะฮะแต่นี้แล้วแต่วิจารณญาณบุคคลอันนี้ว่าต้องไปจุดเอาเฮียมันก็เลขไม่เหมือนกันไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจุดอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปจุดว่าเดี๋ยวมันจะมีแล้วก็เวลามอดเวลามันจะเห็นเลขก็จะมีเลขทุกคนก็จะแบบไม่รู้ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็คือ9ดอกไหว้องค์พ่อแล้วก็5ดอกไหว้องค์พ่อปู่โพทองแล้วก็9ดอกไหว้บรมครูค่ะส่วนพวกนี้จะเป็นหินอันนี้ก็เป็นหินมงคลที่ก็เป็นหินที่เราชอบเนี่ยค่ะเราก็หามาเป็นของเก่าแก่ก็เอามานี่จะบอกว่ากว่าที่พี่หนึ่งจะมาทำร้านนี้ได้นะจริงๆเขาไม่ต้องทำก็ได้เธอเข้าใจปะทำไมอ่ะเขาเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามที่ชลบุรีอุ้ยไทยอินได้ไหมเขาไม่ต้องทำวันนี้ก็ได้นะแต่ลมจับพัดจับผูคือก่อนที่จะมาที่เนี่ยเราได้มาคุยกันรอบหนึ่งละสิ่งที่เรารู้คือเขาว่าอยากมาพัฒนาพื้นที่รกร้างตรงเนี้ยหรือพื้นที่ว่างเปล่าตรงเนี้ยให้ได้เป็นพื้นที่ของชุมชนให้ทุกคนได้มาแบบว่าเหมือนเปิดตลาดทำนู่นทำนี่แต่เพิ่งเปิดมาได้แค่เดือนเดียวเองมันก็เลยกำลังเริ่มเนี่ยแล้วเขาอยากให้ตรงนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมที่ทุกคนอ่ะหลั่งไหลเข้ามาได้สิ่งที่มีคืออะไรเราไม่ได้ไปถ่ายรายการนี้จำพลังงูเฉยๆนะแต่เรากำลังเห็นว่ามีบุคคลหลายคนเลยที่อยากจะพัฒนาท้องที่ที่มันเป็นอันซีนหรือคนไม่ได้มองข้ามเนี่ยให้มันได้ขับเคลื่อนชุมชนเหตุผลเพราะเมื่อคนมาเศรษฐกิจมีนะชุมชนมันก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ใช่ตอนนี้ก็เลยบอกเลยถ้าสมมติว่าใครเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวมีฝีมือทำก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆอ่ะนะคะเด็ดๆนะคะติดต่อมาเดี๋ยวเราคุยกันอาจจะไม่ต้องมาอะไรมากแต่ก็คือมีพื้นที่ขายพอพื้นที่ขายมีคนมามีเครื่องดื่มมีค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมคะเราก็โอเคเราก็มีหมอดงหมอดูใครมีอย่างนี้ก็มาได้อีจันพลังมูมาทำหมอดูสักอาทิตย์ละวันสักเดือนละอะไรเงี้ยน่ะได้ได้เดี๋ยวต้องคุยกันจริงๆว่าตั้งแต่มีอีจันพลังมูมานะคะ
มีหมอดูเยอะแยะมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยที่มาคุยกับเราเนาะแต่ด้วยความเป็นอีจันค่ะอีจันก็ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยเรามาทำพุทธพาณิชย์หรืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นมันใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบมีการแบบคัดกรองจะมีจริตว่าถ้าเขาทำตรงกับอีจันอะไรเงี้ยมีถึงขนาดบางคนนะคะเขาก็เข้ามาเนาะแล้วอย่างล่าสุดนี่ที่เราไปสร้างโรงเรียนที่หัวหินแล้วก็กำลังจะมีงานพายเรือคายักว่ายน้ำข้ามไปเกาะสิงโตแล้วก็มีเดินแห่เทียนพรรษาริมทะเลจะมีจัดวันที่1 2กรกฎาคมเนี่ยฮะก็มีหลายคนก็อยู่ดีก็ตามจากอีจันพลังมูลนี่แหละแล้วก็มาร่วมบุญมาทำบุญแล้วก็จะไปจัดงานกันได้ก็ฝากคาเฟ่แฟนคลับอีจันพลังมูลถ้าใครอยากจะมาหาพลังชีวิตบางอย่างก็เชิญเข้ามาได้ค่ะมาทานกาแฟมาพูดคุยกับน้องบาริสต้าน้องแบงค์นะฮะแล้วก็มาคุยกันอะไรกันก็เหมือนให้ที่นี่เป็นเหมือนกันหรือว่าความมูใช่หรือมาแลกเปลี่ยนหรือสำหรับคนที่ไม่คือไม่สะดวกที่จะมูเนาะเนื่องจากว่าเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเขาอาจจะมีศาสนาอะไรเงี้ยจะบอกว่าคุณไม่ต้องมามูก็ได้คุณแค่มานั่งกินกาแฟมานั่งคุยกับบาริสต้ามาดูนู่นดูนี่หรือมาทิ้งอารมณ์ชิลๆยามเย็นริมแม่น้ำมาแบบไม่ต้องคิดอะไรคือแบบอ่ะเป็นที่มาของคำว่ามานั่งโง่ๆนั่งโง่ๆริมแม่น้ำปล่อยไปริมแม่น้ำไปเย็นๆเลยใช่นั่นแหละนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราปิดไลฟ์แต่เพียงแค่นี้เอ้ยยังเดี๋ยวเรารอกาแฟก่อนเนี่ยต้องรอเพราะมันมีซิกเนเจอร์อ่ะนั่นเดี๋ยวเราไปรอแก้วที่ตรงนู้นนะฮะแล้วหลังจากเราดื่มกาแฟเราก็จะปิดไลฟ์แต่ไปตามดูคลิปเต็มได้ที่มีกระบวนการตัดต่อซึ่งมันจะมีสิ่งที่เป็นอันซีนที่เราจะถ่ายต่อไปอีกนะฮะเราคือเราไม่ได้ถ่ายแค่ใช่ใช่นี่คือแฟนของเฮียนาตาเลียเองอะไรนะอันนี้คือแฟนของเฮียนาตาเลียเองเป็นคนชอบคนมีรอยสักนะฮะมีรอยสักที่แขนดิเนี่ยหนูก็มีที่แขนสีดำฮะสีดำอันนี้ไปเอา นี่ไงที่แขนสีดำชอบคนแบบว่าแต่งตัวแบบเท่ๆระเบิดหูได้อะไรได้มีหนวดมีคราวไม่ติดนะแล้วก็แล้วชอบคนดัดฟันคนดัดฟันรู้ไม่ใช่แล้วแต่นี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะแค่บอกเฉยๆพ่อคอนเสิร์ตของไหมก็ไม่ติดแต่งตัวเหมือนแบบพวกแบบแนวแบบจะเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยใช่เด็กบอร์ดเด็กบอร์ดอะไรนะเข้ามาพูดคุยกันได้นะเข้ามาชื่ออะไรนะคะชื่อแบงค์ครับชอบคนชื่อแบงค์แล้วแบงค์เนี่ยนะเป็นชื่อไม่แต่เนี่ยชื่อเดียวกับแฟนเก่าอันนี้ออริจินอลนี่ออริจินี่ใช่อันนี้จะมีอันนี้นี่คลายแม็กมันอยู่ตรงนี้ฮะของเธอใช่ไหมฉันหนึ่งให้แล้วเธอขูดขูดยังไงเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเดี๋ยวลานตรงนึงค่ะขูดขูดอ่ะไปเอาขูดตรงอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะจะขูดแล้วนะนิ้วเห็นไหมวิ่งมันเหมือนอันนี้เลยอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเราขูดบัตรแต่ก่อนจะโทรศัพท์ทีอ่ะใช่ไหมเติมเงินอันนี้มันจะมีเลขเดียวใช่ไหมมีนี่ขูดแต่ข้างหน้าไม่ใช่มีเลขไปด้วยมีเลขหนึ่งหลักแล้วก็สองหลักครับเลขที่ออกเบอร์2อ่ะเบอร์2เราไปดูนะฮะเบอร์2ถูกมั้ยถูกมั้ยใช่ใช่คืนค่ะคืนเก็บเหรียญแล้วนะอันนี้หนูไม่กล้าอ่านเดี๋ยวฉันอ่านให้มันไม่ทำจริงๆเราไม่ทำอ่ะเขาบอกว่ามีไมค์ไหมของไมค์เลยอ่ะเขาบอกว่าใบที่2ต้องการเหมือนจันฉายพี่จันเปรียบกับต้นพฤกษาคราที่ตายเอาดีไหมเนี่ยแล้วกลับกลายได้เป็นเหมือนเช่นเดิมที่ไม่มีชีวิตชีวามันจะกลับแล้วก็บอกว่าได้ผลิดอกออกใบสวยสว่างมันจะเริ่มผลิดอกผลค่าต้องน้ำค้างลมเชยลำเพยเสริมแบบอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะส่งเสริมบารมีเรามากที่สุดเหมือนกระจกบานเก่าเมื่อคราวเดิมต้องเพิ่มเติมขัดถูจึงดูงามกระจกอ่ะมันเวลามันมีฝุ่นก่อนเนี่ยเขาต้องมาขัดเพื่อความสว่างสวยแล้วก็มีอะไรจะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันจงผ่อนผันหารือนับถือถามคงสมจิตสมปองทำนองความใบนี้ถามคนไข้ว่าได้คลายอันนี้สำคัญค่ะอุ๊ยถามลูกหนี้พวกพ้องว่าต้องพบ
ถามเรื่องคู่รู้จบไม่สมหมายตอนนี้ดีถามหาลาภว่าดีพาทีทายจบพิปลายเลข2ทำนองเอ่ยอ่ะได้ลาภดีก็โอเคแล้วเขาบอกว่าต้องหันหันเขาเรียกว่าหันมาต้องมีคนฝึกมีสติแล้วก็หันมาแบบว่าไปกวาดเช็ดถูต่างๆชีวิตคนเราก็เหมือนกระจกอ่ะมันก็ต้องมารีนี่ตัวเองต่อไปของอีชั้นนะฮะเหรียญเหรียญแม่เหรียญนะฮะอ้าวไม่มีเลขอ่ะอ๋อมีนี่ไงเบอร์3เบอร์3คือพี่เขียนเองใช่ป่ะเอาปากของแก้วมันแรนดอมแรนดอมเอาละมาจ้ะใบที่3ความว่าไม่ผ่าสุข อะไรอ่ะมาถึงฉันก็ไม่มีความสุขหรออ่ะจะได้ทุกร้อนใจดั่งไฟผลาญประกอบกิจจิตขุ่นวุ่นรำคาญกับป่วยการโทษระคนผลไม่มีจะกินนอนไม่อิ่มหนำแสนลำบากถึงข่าวยากยามระเหี่ยต้องเสียสีปัจจมิตรคิดร้ายไม่มีดีดวงชีวีทุกหนักแทบจักวายแต่ถ้าถามความคดีที่ต่อสู้คงเชิดชูดีชัยไม่แพ้หลายจะเข้าหาผู้ใดก็ง่ายดายลูกหนี้หายถ่ายว่ายังไม่พบกันถามหาลาภยากนักจากเฉลยคู่เขนยยังรวนเรคิดเหหันจงสงบจะสงบกายใจให้ดีสงบจงสงบกายใจให้ดีครันสู้ผ่อนผันตามวจีที่สามเอ่ยเขาบอกว่าให้มีทำบุญสรุปก็คือเอินคือเขาแค่นี้เขาแค่อยากบอกว่าแบบมึงใจเย็นๆอย่าคิดเยอะแต่เขามีทริคไงว่าแบบถ้าใบไหนดีเอากลับบ้านใช่ใช่อันนี้แบงค์ไม่ได้เขียนเลขเองใช่ไหมคะถ้าเขียนเองนี่จะเกิดคำถามเขาเกลียดกลัวต่อไปของตากล้องเลยว่าอยากของตากล้องคืองี้เฮียของหนูจะเปิดกล้องหน้าครั้งนึงของหนูใช่จะถูกจะเก็บไว้เนาะเป็นเตรียมซีที่2ก็คือแบบเป็นจุดแบบก็ทำบุญแหละแต่ว่าทำอะไรก็ต้องแบบปรึกษาผู้ใหญ่มันมีอย่างนึงพี่หนึ่งเขาเตรียมให้ดูละนี่ฮะอันนี้คือขนมที่ใช้ไหว้ได้แต่ไม่ใช่ไหว้ธรรมดาเราก็ทานได้ด้วยซึ่งมันเป็นขนมที่คนอินเดียเขาทานกันอยู่แล้วที่เราพูดไปเมื่อกี้ไปข้างตอนใช่ค่ะนะฮะแต่ตอนนี้เหลือน้อยครั้งที่เราฉันมานะเต็มตู้มันเต็มไม่คือมันเหลือหลายอย่างแต่เหลือจำนวนน้อยละแต่อยู่ครบทุกถาดแต่รอบนี้มันเหลือแค่6ถาดข้างล่างจริงๆข้างล่างมันจะมีอีก3ถาดครั้งที่แล้วฉันนึกอะไรไม่ออกใช่มั้ยทุกอย่างไงอย่างละ1ถาดอย่างละ1แต่นี้ก็จะเหลือประมาณก็จะเหลือจริงๆเดี๋ยววันนี้ก็มาส่งคือเราไม่ได้เก็บไว้นานก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นชื่ออันนี้เขาเรียกว่าโรสนะคะส่วนอันนี้เรียกว่าแป๊บนึงเชอร์รี่พีด้าค่ะแอปเปิลแล้วก็อันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นโมทากะหรือโมดานะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นกาจูโลตัสใช่กาตูโลตัสก็คือเป็นดอกบัวค่ะใช่ทุกอย่างทานได้หมดนะคะอันนี้ทำมาจากถั่วล้วนใช่จริงๆมีอินทผลัมมีถั่วเหลืองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า3วันเนี้ยแบงค์ขายดีมากแบงค์ขายงงมากวันศุกร์ยังแบบวันศุกร์เต็มตู้เช็คของวันจันทร์อ้าวหมดเลยนี่แล้วยังมีหน้ามาบอกอีกว่าเป็นงานแบงค์เก่งไหมนี่จะบอกเยี่ยมใช่น้องแบงค์แบบ3วันหยุดนี้น้องแบงค์ขายเต็มตู้เลยจันทร์ขาต๊อดีกว่าพี่จันทร์ขาขอขึ้นรายการใหม่อย่าขาต๊อจะพลังต๊อจะมาพลังแอลพลังแอลจะบอกว่าอันนี้มันกินได้แล้วความเชื่อนะที่เขาบอกกันนะของที่ถวายเทพแล้วอ่ะให้นำกลับมากินอย่าปล่อยให้ทิ้งขว้างเสียหายแต่เฮียเป็นคนมันเลี่ยนมากส่วนตัวเฮียก็ดำไม่ถูกทางหรอกแต่เฮียตั้งใจไหว้ละไหว้เสร็จปุ๊บแล้วเฮียก็ปล่อยไว้ทิศของเฮียเนอะคือในเมื่อเฮียไม่ทานแล้วอ่ะเฮียก็ปล่อยไว้จนกว่าอันนั้นอ่ะมันจะแห้งเหือดหายไปกับไอใช่หรือไม่ถ้าไม่ทานจริงๆอ่ะมีน้องมดมาอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบไม่มีว่ะพี่หนึ่งแนะนำถ้ามันขนมแขกเนี่ยเขาหวานใช่ไหมคะ
พราะฉะนั้นน่ะเราอ่ะจึงมีบาชาคือคนอินเดียเนี่ยค่ะเขาทานคู่กับชาเป็นอยู่แล้วค่ะอันนี้เราเป็นชาซีเลคชั่นเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเลือกชาได้ของเราใช่สมมุติว่าชอบเป็นดอกเก๊กฮวยผสมกับชาอู้หลงก็มาผสมแล้วก็ให้แบงค์เขาปรุงให้ใช่ค่ะแล้วก็ทานเพราะว่าชาเนี่ยมันตัดพวกนี้อยู่แล้วค่ะตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนก็คือจะแนะนำประมาณนี้ก็จะทานได้อีกหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนคนพุทธนั่นแหละค่ะก็เหมือนกับว่าเราไหว้เราทานเราก็จะเฮงเหมือนกันแต่แค่ขนมเนเจอร์ของเขาอ่ะมันผลิตมาจากนมแล้วก็ถั่วถั่วเขาก็จะแยกคือถ้าอย่างโมทากะเขาก็ไม่มีถั่วรวมมันก็เป็นนมแล้วก็น้ำตาลนมก็เวลาหวดมาก็หวานอยู่แล้วมันก็ต้องมีการลดหวานพี่ก็ลดสุดชีวิตแล้วลดจนแบบว่าเพราะเราก็ไม่ใช่คนกินหวานเพราะมันลดหวานมากๆบางทีมันก็มาปั้นไม่ได้ใช่เขาก็เชฟก็บอกมาอย่างนี้ใช่ค่ะมันน่ารักใช่ท่านถ้าถวายของสวยๆเราก็จะได้แบบสวยได้ที่คลินิกสวยได้ที่จีน่าคลินิกชลบุรีนะคะจีน่าคลินิกชลบุรีไปไหมโอเคอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะมาเฮียมาทิ้งทอดอารมณ์เนาะสยามเย็นก็จะสวยมากแต่วันนี้ที่มาครึ่งเช้าเนื่องจากว่าหมายอีจันแน่นมากแต่เราก็รู้สึกว่าต่อเดี๋ยวมีต่อใช่มีต่อทุกคนมีต่อหมดเลยแต่อันนี้รู้สึกว่าเออฉันต้องมาเพราะว่ามันเก๋มันยังไม่ค่อยมีใครมาเยอะเราก็ตัดสินใจมาก่อนมาประเดิมก่อนนะคะสรุปเลยใจความวันนี้ก็คือคุณสามารถที่จะมาดื่มกาแฟอร่อยอร่อยชาก็ดีหรือขนมที่ใช้ถวายก็ดีมีขนมต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ CMC Cafe เขาก็จะมีกิมมิกจากแก้วเนี่ยแล้วพอขูดเหมือนบัตรเติมเงินสมัยก่อนเนี่ยก็ไปเลือก CMC เอานะคะมันก็จะมีเลขบอกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะมาหยิบธูปเทียนต่างๆสร้อยต่างๆกระดิ่งต่างๆถวายเงินตามศรัทธาเพื่อที่จะไปถวายตรงพ่อปู่โพธิ์แล้วก็พ่อพระพิฆเนศแล้วก็องค์เสด็จบรมครู108ใช่นะคะหลังจากนั้นของตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เลือกไหว้เลยตามใจชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นขอโชคลาภจากความสำเร็จเนี่ยจากองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะขอในเรื่องของความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวสุขสันต์เนาะการงานดีการเงินดีคือขอความโชคดีเนี่ยก็ปู่โพทองอายุมากกว่า100ปีท่านอยู่ที่นี่มาแต่ไหนแต่ไรก่อนเราอีกหลายรอบมากนะฮะหลายรอบเออแล้วก็มาที่เสียบรมครูใครที่อยากขอเรื่องการงานต้องมาขอเรื่องความสำเร็จการงานหรือกำลังจะของานใหม่ปิดโปรเจกต์มีขึ้นงานใหม่มาได้เลยนะฮะแล้วคุณไหว้ครบเสร็จแล้วเนาะคุณก็สามารถกลับมานั่งชิลๆที่คาเฟ่อีกได้ซึ่งด้านในจะมีงานศิลปะแอบสแตรคที่ปาปิคาเด้หมดเลยใครสนใจก็สามารถหยิบถามราคาแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยนะฮะเขามีหมดนะฮะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะพื้นที่ตรงนี้เขาทำมาเพื่อที่จะรองรับการขับเคลื่อนการขยายของชุมชนเนาะให้ผู้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันใช่ไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งหมอดูศาสตร์ไหนก็ได้มาพูดคุยกันถ้าตรงนี้ซัพพอร์ตได้เขาก็พร้อมซัพพอร์ตนะฮะแต่ตรงไหนที่มันเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการขายก็มาคุยกันมันเป็นพื้นที่เปิดใหม่ในแง่ของธุรกิจเนี่ยถ้าเราเห็นโอกาสเนาะแล้วเรามาจับจองก่อนเรามักจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าคนอื่นเสมอต้องรีบคว้าไว้ก่อนใช่นะฮะแล้วถ้ามาทางแม่น้ำนะฮะเขาจะเห็นแม่น้ำด้านนอกเขาจะเห็นเรือข้ามมาเนี่ยมันก็จะมีคำว่ามูเตลูแลนด์อย่างชัดเจนนะฮะเห็นมาแต่ไกลแล้วหนูข้ามมาหนูก็เห็นแล้วนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเพิ่งเปิดมาได้เดือนเดียวเองเราก็อุตส่าห์ไปหามาจนได้อะอยากให้ทุกคนมาคนมันชิลแล้วก็คิดว่าตอนวันไหนวันดีเนาะเราจะเจอทับสปอร์ตคาร์ค่ะโอ้จอดกันเต็มลานตรงลานตรงนู้นใช่มีทุกยี่ห้อทุกสิ่งสรรมาทุกวันเออทุกวันเขามาเขาจอดกันเป็นเรื่องปกตินะฮะอีชันก็ต้องไปจอดหลบเพราะไม่ได้อยู่ในฐานะปกติทับสปอร์ตคาร์จะมาวันไหนอาทิตย์เนอะเป็นส่วนนี่แต่สิ่งที่มันแบบว่าอยู่ร่วมเราจะได้เห็นปรัชญาในเรื่องนี้เนอะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมีความร่ำรวยมีเทคโนโลยีมากมายแค่ไหนเนอะแต่มันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้กับวัฒนธรรมและความเชื่อแบบดั้งเดิมไปด้วยกันได้อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณใครชอบก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอีฉันมีธูปที่ต้องจุดนะคะแต่อีฉันไม่บอกอยู่ไหนอ่ะ
ยู่ตรงนู้นใช่ใช่เออนี่เดี๋ยวก็ขอไปจุดก่อนนะฮะไปติดตามในอัลบั้มใช่เราขอจบรายการเพียงแค่นี้นะฮะแล้วอีฉันจะไปดื่มชากาแฟนั่นนี่นู่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีดูดวงใช่ค่ะกับใครคะกับหมอแบงค์ค่ะหมอแบงค์หมอแบงค์นะฮะเป็นคนที่แบบฉันนั่งดูดวงเขาเนี่ยซึ่งคิดว่าคุยได้เป็นชั่วโมงไม่ได้ถามเรื่องดวงนะไม่ได้ถามเรื่องดวงนะชอบดูดวงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือแอลด้วยดูดวงอย่างเดียวค่ะเราไม่ใช่พลังดูแล้วใช่อีจันพลังโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณพี่หนึ่งมานะคะแล้วก็นี่ค่ะอยู่กับแฟนอีจันนะคะไม่ได้เลยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย